อยากรู้ว่าพี่อ้อมเลืสอูกงเลข139ค่ะอ๋อคนนี้สูงคนนี้สูงกว่าคนนี้สูงกว่าคนนี้ฮะบวกให้หมดเลยเนาะ126 45แล้วก็126 45แล้วก็7 146 146 457 14อ๋อ126 45และ7ได้178บวกหมดเนาะค่ะน้องปูสูงหนึ่งสูงกว่าพี่อ้อมสูงกว่า178เดี๋ยวครูเขียนไว้ดีกว่า178ถัดมาอ้อยสูงอ้วนเตี้ยกว่าก้อยแหม่มสูงกว่าคนนี้สูงคนนี้เตี้ยกว่าคนนี้สูงกว่าแหม่มสูงเท่าไหร่ค่ะค่ะไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะค่ะอือหือมีลูกโป่ง618ข้อหกใช่ค่ะเอ๊ะเราถึงข้อห้าเนาะอือหือเราถึงข้อห้าค่ะอ
ค่ะข้อห้านะลูกก้อยสูงอ้วนเตี้ยกว่าก้อยแหม่มสูงกว่าอ้วนเออหนูได้เท่าไหร่ล่ะคะข้อห้าค่ะลูกเออเออข้อห้าให้แป๊บนึงอือฮึได้เลยค่ะอือฮึมีลูกโป่งขายไปแตกเหลือลูกโป่งกี่ใบค่ะ175-9+6ใช่ไหมคะโลกอ่าฮะ175-9+6หนูได้เท่าไหร่คะโลกเป๊ะนะคะอ่าฮะไดห้นึ่งเลเจ็ยดห้าลบเก้าอืมยากไหมนะแม่กว่าร้อยเจ็ดสิบสองค่ะอืมถูกเลยค่ะ172เยี่ยมมากแบมบูไปอ่านข้อ6ให้ครูหน่อยสิคุณครูขาหนูยังเขียนไม่เสร็จค่ะได้เลยค่ะแถวท่านหนูเขียนเสร็จหนูค่อยอ่านนะคะแล้วค่ะ อ๋อน้องแบมครับพอดีวันนี้5 โมงเย็นคุณครูไปทานข้าวข้างนอกบ้านครูเลยไม่สะดวกสอนวันนี้ครูเลยงดนะคะค่ะได้งั้นเดี๋ยวเราก็เรียนตอนเช้าไปค่ะตอนส่วนตอนเย็นวันนี้งดค่ะคุณครูคะค่ะคุณครูทำไมไม่เขียนคำตอบบนนั้นเนาะอ๋อเดี๋ยวครูเขียนให้มาหนึ่งเออครูไม่แน่ใจว่าเครื่องครูมันอันนี้ได้ไหมนะคะแบบอันนี้-9นะคะเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะ428+คุณครูไอ้นี่ไปเลยนะคะลบใช่ไหมเท่ากับสี่เหลี่ยม428ข้อนี้ได้233 178 172อันนี้บวกอันนี้ลบบวกค่ะค่ะ126457 126457 178บวกกันให้หมดเลยค่ะคุณทำไมคุณครูไม่เขียนประโยคสำเร็จแล้วคะ428-1-9+7-6นะคะลูกเท่ากับอันนี้แล้วก็126สูงกว่าก็บวก45+7ค่ะลูกเท่ากับสี่เหลี่ยม175-9+6เท่ากับสี่เหลี่ยมเย้เราทำไปครบ5 ข้อแล้วอันนี้คือมาเริ่มให้หนูจดก่อนนะคะลูกถ้าหนูโอเคบอกครูนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อ6ได้มีลูกโป่ง168ขายไป
แตกขายไป158แตก69เหลือเท่าไหร่หนูเติมเครื่องหมายให้ครูหน่อยสิ68อือหือลบ618ลบค่ะลบ158ลบค่ะ618ลบ391ค่ะ618งั้นครูเช็คให้นะว่าหนูทำถูกเปล่า618ลบ158ลบให้หมดเลย69 391ค่ะอ๋อบางทีเราลืมเขียนหน่วยกันใช่ไหมบาทเซนติเมตรค่ะเราอันนี้ งั้นหนูไปเขียนเพิ่มให้หน่อยอันนี้เนี่ยใบพอประโยคสัญลักษณ์ต้องเขียนเพราะว่าเรากากบาทเยอะคุณครูลืมซะงั้นไม้สามท่อนท่อนแรกยาวท่อนที่สองยาวท่อนที่สามยาวนำไม้ทั้งสามท่อนต่อกันจะได้ความยาวเท่าไหร่ค่ะรวมกันสองเก้าเก้าบสวองกเก้าเก้าบวก184บวก287ย่ายคราวนี้แบมบูปวดหัวแน่เลยบวกเพียบเลยค่ะเลยอือฮึ299184287770อือฮึครูเช็คให้เลยนะคะ299บวก184บวก287 77เยี่ยมเลยค่ะหนูว่า780 770 770 299184287ค่ะ770ได้เลยยากเนาะมันเป็นสองตอนแต่ไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วทำได้จะไปขืนไหมเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวหนูว่าใส่เครื่องหมายอะไรคะข้อแปดได้เลยค่ะ
เท่ากับ600 ตัว155บวก158บวก89 155 158 89ได้บวกกันให้หมดเลยนะคะลูกได้600ค่ะได้402ป่ะคะลูกฮะ155บวก158บวก89ใช่มะเดี๋ยวเราได้402ค่ะลูกได้หนูลองดูนะคะเดี๋ยวหนูลองเขียนดูก่อนเดี๋ยวครูบวกให้ดูมาอ่าหนึ่งห้าห้าบวกหนึ่งห้าแปดได้แปดบวกห้าได้13เนาะใส่สามทดหนึ่งอันนี้เป็นสิบเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งโอเคค่ะหรอ402อ่าเยี่ยมค่ะงั้นครูไปข้ออันนี้ครูไว้ก่อนเนาะครูไปข้อ9นะคะลูกแบมบูบอกครูหน่อยว่าใส่เครื่องหมายอะไรบ้างตำบวก มีแก้วขวดถ้วยมีแก้วและถ้วยมากกว่าขวดเท่าไหร่อยากทำข้อ12อืมทำก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาทำข้อ9มะได้ค่ะครูเอาสีเขียวดีกว่ามีไข่ไก่415ซื้อไข่ไก่มาเพิ่มไข่แตกโอเคหนูบอกกูสิเอาเครื่องหมายอะไรดีข้อ12มันเหนื่อยหน่อยนะคะลูกแต่ว่าตอนเช้าไม่เป็นไรหรอกเออสมองกำลังเล่นเลยเรียบนะคะค่ะอืม
แป๊บนะคะขอค่ะมาแล้วค่ะอือฮึคุณอย่าลืมที่มันเป็นตัวนะคะเป็นคิวนั่นแหละสิอันนี้ซอมอครูก็ไม่ได้เขียนอันนี้ตัวก็ไม่ได้เขียนอือฮะมีแก้วมากกว่าถ้วยนะคะลูกหนูจับบวกเลยลบอ่ะ1561นะคะมีสิ่งสิได้เลยจ้ะครูคะคุณข้อ12หนูไม่ใช่ข้อกลางนะคะค่ะ41ค่ะซื้อมาเพิ่มใช่ไหม373แตกไป68นี่เลยค่ะคุณครูลืมซะงั้นโอ้ย42มันคืออะไรเนี่ยเขียนเลขอะไรเนี่ยข้อ8จ้าไหนหนูบอกอยากทำไงไม่ใช่หนูไม่อยากทำแล้วมาหนูอยากทำข้อ12หนูไม่อยากทำข้อไหนดีคะไม่อยากทำข้อ15อ๋อค่ะโอ้ข้อ15ยาวหรอเราพอจังปุ๊บปุ๊บอยากกินไก่ก็เลยเรียกพ่อไก่หิวเลยนะลูกหนูกำลังทำข้อ12ใช่ไหมแต่มันเยอะใช่อือลองดูสิจะถูกไหม
แต่ว่าเราเป็นป.สองแบบเทอมสองแล้วมันจะยากหน่อยนะเอาละแปดร้อยห้าสิบหกค่ะอือฮึครูดูให้เลยหนูจะต้องบวกแล้วหนูจะต้องลบใช่ไหม415บวกไม่ใช่ค่ะตั้งแต่นะคะหนูเขียนผิดแป๊บนะค่ะสี่ร้อยยี่สิบค่ะอือฮึ415บวก373ถูกเลยค่ะเยี่ยมเลยคราวนี้คุณครูกลับไปข้อ9ดีกว่าเนาะ เดี๋ยวค่อยมาทำใช่ไหมแล้วก็จะ13ค่ะ15ดีกว่าอ๋อทำไมครูข้อ15ครูไม่ขึ้นน่ะไม่เป็นไรนึกว่าคุณครูแคปแล้วคุณมันไม่ดูข้างหน้าใช่งั้นข้อ15หนูบอกครูหน่อยข้อ15ต้องเอาอะไรทำอะไรกันบ้างคะแบบหนูว่าหนูจะเอาข้อ10ข้อ13ดีกว่าอ๋อโอเคค่ะงั้นกูไปเปิดข้อสิบมันเห็นไม่ค่อยชัดเลยเนาะข้อสิบงั้นเอาข้อสิบงั้นกูทำถึงข้อ12แล้วกันงั้นหนูทำ9011นะคะแล้วอ่าฮะดีมะแล้วคุณครูจะไปสอนเรื่องไอ้นี่ช่วยกันทำข้อสิบ11ด้วยได้แต่ข้อ9หนูทำเองนะ หนูทำข้อ9ก่อนนะหนูขอคิดข้อ10นะได้เลย7 4 3 5 8 5 4 5เราต้องใช้เครื่องหมายอะไรคะลูกก็เป็นนะคะได้เลยค่ะค่ะข้อ9ใช่ไหมคะข้อ9ใช่ค่ะอ
บวกหมดเยี่ยมค่ะหนูต้องช่วยคุณครูแล้วแหละที่มีน้อยก็หนูเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะบวกแค่ศูนย์
743ลบลบใช่ไหม156นะคะข้อ9นะคะลูก156บวก137ใช่ไหมคะลูกบวก185หนูทำข้อ9อยู่ใช่ไหมค่ะบวกกันให้หมด156 137 185ได้478ตอบ478ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะใช้สีน้ำเงินได้ไหมได้แต่ว่าเดี๋ยวเป็นข้อ11นะคะเลยเดี๋ยวคุณครูเอาสีนี้นะน้ำเงินตอบเป็นก็จะชมพูดีกว่าอ้าวเขียนเป็นกอกอกิโลกะงั้นหนูทำข้อ10ให้ครูหน่อยดีอ่ะงั้นหนูขอทำก่อนข้อ10743ลบ58ลบ545เอ๊ะ743ลบ58ลบ545เหลือ140ค่ะกิโลกรัมร้อยสี่สิบกิโลกรัมใช่เลยค่ะค่ะคุณครูไปร้อยข้อ11 778 155 238น้องแบมบอกเครื่องหมายให้หน่อยนะคะว่าจะบวกลบมาสี่สิบ
บวกหรือลบค่ะเลิกได้เลยค่ะคุณครูเอ๊ะเดี๋ยวครูหาที่เหลือให้ดีก่อนเนาะอ๋อคุณครูมีอันที่มีครบนี่นะมี15ข้อครูมีอันที่มีครบเดี๋ยวครูส่งอันที่มีครบไปก็ได้ค่ะค่ะอันนี้คือข้อตอบบอกยังไงนะคะข้อ11ค่ะโลอืม
อือหือหนูได้ครูเอา778ลบเนาะลบให้หมดเลย778ลบ155ลบ238 385หน่วยเป็นบาทใช่ค่ะน้องแบมคะงั้นคุณครูหาไฟล์ได้แล้วเดี๋ยวครูไปทำต่ออีก3ข้อนะคะเนาะมันจะได้ชีตนี้เราจะได้โอเคไงหมดไปครูขอส่งไปให้คุณแม่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวคุณครูลืมครูไปครูมีแล้วงั้นครูไปทำ13 14 15นะคะลูกครูเริ่ม13นะคะลูกได้เลยค่ะลูกมีดอกไม้823ดอกเป็นดอกกุหลาบ254เป็นดอกบัว358ที่เหลือเป็นดอกดาวเรืองกี่ดอกก็11ดอกนี่นะคะ11ดอกสามแปดห้าบาทค่ะเนาะอ
อยู่ข้อไหนคะข้อ13ค่ะลูก13เดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอ10ข้อสุดท้ายหนูทำ13ให้ครูค่ะแล้ว14 15หนูเอา14 15ก็เป็นการบ้านหนูทำ13เป็นข้อสุดท้ายเอาคุณครูข้อ15ได้ไหมคะโอเคได้แต่ว่า13 14ก็ไปเป็นการบ้านนะคะลูกส่งตั้งสัปดาห์หน้าแน่หนูมีเวลาเยอะส่งวันเสาร์หน้าแน่งั้นหนูทำข้อ15นะมีคนนี้822แม่ให้บวกหรือลบค่ะลูกก็14แล้วกันน้อยมากเลยโอเคมีปลาน้อยกว่ากุ้งใช่ไหมมีอ๋อลบอย่างเดียวเลยค่ะคุณครูช่วยการบ้าน10เอาข้อ15ก็ได้อ๋อ13 14เป็นการบ้านใช่ไหมแม่ให้มาบวก169บวก568 822 169 568บวกให้หมดเลยข้อ15 oh เป็นหลักพันเลยนะน้องแบมค่ะบวก169เดี๋ยวครูทำให้ดูมา9กับ2ได้เท่าไหร่คะหนูทำงานนั้นหนูลองเลยค่ะได้เลยได้หนูบวกรอบเดียวเลยป่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะตอบบาทหนึ่งห้าห้าเก้าแปดสองสองหนึ่งหกเก้าห้าหกแปดเนาะได้หนึ่งห้าห้าเก้าค่ะหรอเ
คะค่ะโอ้หนูถ้าหนูเขียนครบหนูบอกครูนะคะข้อ15ขอบคุณค่ะน้องแบมเดี๋ยวเรามาเจอกันเสาร์หน้านะคะบ๊ายบายพร้อมการบ้านนะข้อ13 14เอบ๊ายบายค่ะลูกสัปดาห์หน้าเจอกันวันเด็กหนูค่ะ ค่ะให้หนูแคปให้หรือเปล่าให้หนูแคปไปให้คุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่ส่งให้ครูหรือเอาเรามาตรวจกันในห้องเรามาตรวจกันในห้องได้ค่ะเพราะว่ามี2ข้อเองค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจกันในห้องได้ค่ะหนูเพราะว่ามันไม่เยอะอ๋อคุณครูเดี๋ยวเรามาตรวจกันในห้องนะเดี๋ยวครูส่งไปให้คุณแม่กันบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกค่ะเดี๋ยวคุณครูส่งไปในไลน์ก่อนนะคะครูจะได้ไม่ลืมว่าสอนไปแล้วสวัสดีค่ะ